สวัสดีครับผม花積จูเรน花จูไทซงยตนะครับทุกคนชอบกินอาหารไทยไหมครับผมว่าชอบมากเลยนะครับอย่างเช่นผมชอบกินชีสเบเกอร์พิซซ่าราเมนอันนั้นไม่ใช่อาหารไทยที่จริงผมกินอาหารไทยบ่อยมากกว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เลยผมจะนำเสนอท็อป5อาหารไทยที่คนญี่ปุ่นที่อยู่ไทยมา CP ชอบที่สุดเย้ทุกคนสนใจไหมครับว่าคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่อยู่ไทยมา CP แล้วชอบกินเมนูอะไรโอ้โหน่าสนใจมากมากโอเคลงไปดูนะครับอันดับที่5ก็คือซอมทัมปุปลาที่จริงช่วงนี้กินซอมทัมปุปลาละครั้งแรกแล้วโอ้โหชอบมากมากปลาอร่อยจริงๆนะครับช่วงนี้ผมก็เลยกินซอมทัมปุปลาบ่อยนะครับผมโดยเฉพาะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากมากที่จริงสำหรับผมมีแค่ซอสปลาและข้าวเหนียวก็พอนะครับผมอร่อยจริงๆนะครับผมอันดับที่4คือเล่นเซอาจจะทุกคนคิดอยู่ว่าคนญี่ปุ่นชอบกินเล่นเซฟหรอใช่ไหมครับบอกเลยว่าเล่นเซฟของทุกคนกับเล่นเซฟของผมไม่เหมือนเลยนะครับดูภาพนี้นะครับนี่คือเลนเซฟของทุกคนใช่ไหมครับแต่เลนเซฟสไตล์ผมก็คือแบบนี้นะครับเลนเซฟไม่ใส่พริกครับทุกคนเคยกินเลนเซฟแบบนี้ไหมครับรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแซ่บแซ่บนะครับถ้าไม่เคยกินเลนเซฟสไตล์花積ก็ต้องลองกินนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับอันดับที่3คือNameheadกิน Namehead ครั้งแรกก็คือ2ถึง3ปีที่แล้วนะครับเวลาไปตลาดน้ำอัมพาวานะครับแล้วในตลาดน้ำมีสะพานใช่ไหมครับข้างๆสะพานที่คงยืดที่สุดมีร้านขายเนมเฮดนะครับเดี๋ยวแม่ค้าคนร้านนั้นบอกว่าชิมได้ค่ะผมก็เลยลองชิมเนมเฮดแล้วปุ๊บโอ้โหผมถูกใจมากมากเลยเพราะอร่อยที่จริงดูหน้าตาเนมเฮดแล้วผมคิดว่าไม่น่าอร่อยแต่กินแล้วอร่อยมากมากผมถูกใจแปลกใจเพราะว่ามีอะไรอีกไหมถ้าผมเป็นพี่โจเลยนะครับผมจะพูดว่าอร่อยที่จริงผมชอบกินเนมนะครับแต่กินเนมเฮดชอบมากกว่านะครับผมแต่ที่จริงเนมเฮดหายากจริงๆนะครับอันดับที่สองก็คือพรามุกปัตตุกาเกมผมบอกว่าผมชอบกินเค็มๆนะครับผมก็เลยชอบกินไข่เค็มแน่นอนนะครับโอ้ยแค่พูดก็หิวแล้วนะครับถ้าตอนนี้ผมมีปลาหมึกผัดไข่เค็มก็มีความสุขมากๆเลยนะแต่ไม่มีจุกไม่ดีนะมีความสุขมากมากโอเคลองกินนะครับผมปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับผมอืม
อร่อยมากมากต้องบอกว่าผมชอบกินปลาหมึกผัดไข่แกมชอบรสชาติไข่แกมแต่ผมไม่กินไข่ขาวนะครับผมไม่ชอบไข่ขาวนะแล้วก็ผมกินกุ้งไม่ได้นะครับผมแต่ชอบกินฮานามินะครับแต่ก็ผมเป็นคอมเพล็กซ์นะครับนี่นะซอสนี้นะครับซอสนี้ก็อร่อยมากมากถึงเวลาแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งคือคาอาอาคาอาคาขาวมามังกะ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 ข้าวกะเพราครุกปูอร่อยโอ้โหเมนูนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับจริงๆสำหรับคนญี่ปุ่นข้าวกะเพราหมูสับก็เมนูชื่อดังนะครับแต่อาจจะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเมนูนี้นะครับข้าวกะเพราครุกปูนะครับผมอยากจะแนะนำเมนูนี้นะครับชอบมากแต่กินบ่อยไม่ได้เพราะเมนูนี้แพงนะครับผมชอบข้าวกะเพราครุกปูขนาดนี้แต่ยังมีปัญหานะครับเวลาสั่งเมนูนี้มักจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีค่ะสั่งได้ไหมครับเอาข้าวกะเพราครุกปูกะนะเอาข้าวกะเพราครุกปูกะครุกปูฮะปูครุกปูครุกปูปูครุกปูครุกปูครุกอันนั้นกะอันนั้นโอ้ยพูดแล้วหิวนะถ้าตอนนี้ผมมีข้าวกะเพราครุกปูผมก็จะมีความสุขนะจะเด่นด้วยมีความสุขมากมากนี่นะครับข้าวกะเพราครุกปูนะครับผมที่จริงผมชอบกินปูแต่คำว่าปูออกเสียงของผมมีปัญหาใช่ไหมครับก็เลยสั่งยากจริงๆนะครับผมจีเป็นไงบ้างนะครับนี่คือเมนูท็อป5ของผมนะครับแล้วมีคำถามนะครับว่าเมนูอาหารไทยที่คุณชอบมากที่สุดคืออะไรครับทุกคนมาพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากรู้นะครับโอเคครั้งนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่กำลังมากเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วผมมีเพจ Facebook Instagram Twitter TikTok ด้วยช่วยกดติดตามด้วยนะครับทุกคนจูกันคานานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไปด้วยมาเลเซียเป็ดเป็ดเซฟตาหน้าตาสีแดงแล้ว